เอาละค่ะแล้วเราก็ไปต่อที่โคนดานเนียนนะคะซึ่งอยู่ข้างบนเขาบนสูงสุดนู่นนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยยังไม่จบอีกนะคะพี่น้องต้องขึ้นไปอีกโอ้ยข้างบนเห็นหิมะแล้วเห็นไหมคะขาวๆนั่นคือหิมะนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกเราดูจากรถนะ5 องศานะคะเป้าหมายของเราอยู่ข้างบนนู้นค่ะข้างบนนู้นที่เห็นเป็นจุดคล้ายๆกับปากธงอ่ะนะคะโอเคแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะ จะบอกว่าตรงนี้นะคะคือจุดสูงสุดที่เป็นพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีนะคะเนี่ยจุดที่เขาที่มอเตอร์ไซค์กำลังจะข้ามไปเนี่ยก็คืออิตาลีแล้วนะคะจุดที่ติ๊กยืนคือยังเป็นฝรั่งเศสอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆกันเนาะก็จะเป็นยังไงอะไรนะคะจุดตรงนี้นะคะคือจุดที่ระหว่างชายแดนพรมแดนอิตาลีฝั่งทางซ้ายฝั่งทางขวาก็คือฝรั่งเศสนะคะว่าล่ะมันทะเลาะองว่าอิตาลีอูฟรังส์องเนอิตาลีอูฮองฟองแล้วเนี่ยอิตาลีอิตาลีอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้อยู่อิตาลีแล้วถ้าข้ามมาตรงเนี้ยคือฝรั่งเศสแล้วโอเคตอนนี้ตีอยู่เนี่ยอิตาลีแล้วนะโอเคแล้วก็คำว่าชายแดนนะคะก็คือในภาษาฝรั่งเศสก็คือฟงเชียฟงเชียนะคะหูหนาวมากเลยเนี่ยค่ะนี่ก็คือข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นอิตาลีแล้วนะคะว้าวเห็นขาวๆข้างล่างนั่นคือหิมะนะเห็นมอเตอร์ไซค์ที่เราเพิ่งเจอเมื่อกี้ครับผ่านไปละอันนี้ลงมาจากข้างล่างอีกชั้นหนึ่งนะคะเฮ้ยสวยมากๆแต่ก็หนาวมากๆเหมือนกันนะคะ5 องศานะคะพอดีว่าจะจอดทานข้าวแต่ทานไม่ได้นะเพราะมันหนาวมากอะโอเคต้องไปต่อแล้วค่ะต่างๆก็จะมีจุดพักรถให้นักเดินทางจอดพักสามารถนั่งกินข้าวพักได้เข้าห้องน้ำไม่มีต้องเข้าตามโขดหินเอาตอนนี้นะคะติ๊กก็มาเบรกพักกินข้าวเที่ยงนะคะที่สะพานน้ำที่สะพานนะคะไม่มีใครผ่านเราตั้งรัฐสภาไว้เลยโอเคท่ามกลางหุบเขาเดี๋ยวให้ดูมีแต่เรา2 คนเราจะเบรกพักทานข้าวเที่ยงกันที่นี่นะคะปิกนิกกันนอกสถานที่นะคะโอเคแล้วค่ะกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วนะคะเราก็ต้องออกเดินทางต่อนะคะขอบคุณสำหรับมื้อนี้ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนะคะจะไม่ลืมเลยโอเคแล้วเจอกัน